ื้อนี้เฮาก็ทรหดอดทนเต็มที่เนาะไอ้น้อยเฮาก็มาเลาะเมืองพัทยาบ่อนี้ก็เป็นบ่อนที่4ที่5ละเจ้าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างล่วงล่ายกันเลยนั่นก็คือตลาดน้ํา4ภาคของพัทยาเนาะของเมืองพัทยากันอยู่นี่มันจะมีภาคเนื้อภาคกลางภาคใต้รวมกันอยู่นี่เลยเนาะอยู่นี่เลย4ภาคกันเลยเนาะบ่แม่นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เนาะที่ว่าเพิ่นมาจัดเป็นตลาดน้ําอยู่ในพัทยาแห่งนี้เนาะเพราะว่าอยู่เข้ามาอยู่ในนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ว่าให้เฮ็ดเนาะบ่ว่าจะเป็นการล่องเรือขี่สลิงแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งอาหารต่างๆเนาะที่ว่านักท่องเที่ยวนี่เข้ากันมาอย่างล่วงล่ายกันเลยบ่ลแม่นแม่นล่ะแล้วผู้ใดจะขี่เรือก็ได้เนาะขี่เรือแล้วก็สิ่งของที่เขาเจ้าค่ายอยู่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปิงเนาะปิงสเต๊ะบ่ปิงอันน่ะเป็ดบ่ปิงไก่เมี่ยงต่างๆเนาะแล้วก็ข้าวเข้าเหนียวมะม่วงเนาะแม่นแล้วโดยเฉพาะพิเศษมันกินแห้งๆนี่มันยังกินแห้งๆนี่แม่นมักทุเรียนแล้วก็มีอีกอันนึงคล้ายคือกับมักทุเรียนไม่ใช่มันมีบ่กินเต่าของนักท่องเที่ยวโอ้คือว่าย่างส่วนกันไปส่วนกันมานี่โอ้สุดยอดเลยเนาะกินบ่ว่าจะเป็นกินมักทุเรียนบ่กินปิงกิงจีต่างๆเนาะเจ้าเจ้าโอ้ตลาดน้ําแห่งนี้ก็บ่ไกลจากตัวเมืองพัทยาเนาะเจ้าก็อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองพัทยานี่แหละแต่ว่าเขาเจ้าสร้างบึงน้ํานี้ขึ้นมาแล้วก็ปลูกเป็นตลาดน้ําเพื่อว่าเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อว่าเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวมาอยู่ในพัทยานี่ก็ต้องมีกิจกรรมเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วปีที่เฮาซื้อเข้ามานี่มันเท่าไหร่เนาะสําหรับคนต่างชาติเนาะสําหรับคนต่างชาติมันจะมีเป็นแพ็คเกจเนาะคันถ้ามาเข้ามาโลซื้อเครื่องหรือว่าช้อปปิ้งลาก็จะเสียบราคาผ่านประตู200บาทเท่านั้นต่อ1คนเนาะแล้วการคันถ้าว่าซื้อแพ็คเกจจะอยู่ในนี้ได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจะมีการลิ้นลิ้นเกมและขี่เหือมีขี่สลิงขี่เหือต่างๆเนาะก็เสียไป900บาทต่อคนแม่นแหละประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าพวกเฮาสามารถเอาไปนําสร้างอยู่บ้านได้เจ้าแม่นบ่อันถ้าว่าพวกเฮามีนักลงทุนหรือว่าชาวลาวของพวกเฮาผู้ใดต้องการอยากจะลงทุนเฮ็ดแบบเขาเจ้านี่เพื่อว่าเป็นการดึงดูดแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะเป็นสิ่งน่าสนใจอยู่ในประเทศลาวเฮาก็สามารถมาเบิ่งเอาไปเป็นบทเรียนได้แล้วตามที่เฮาเห็นนี่เป็นอาหารหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอย่างต่างๆก็บ่แพงปานใดเนาะอยู่ไหนนี่เนาะแม่นก็เป็นแบบธรรมดาแต่ว่าที่แน่ๆมันก็จะมีมีที่ว่าให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมมาลิ้นมาเบิ่งเพื่อว่าเป็นกิจกรรมอีกอันนึงอยู่ในเมืองพัทยาของข้าเจ้านี้เนาะอ๋อเจ้าเอาเป็นว่าตัวนี้เราจะให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนั้นได้ชมภาพบรรยากาศของตลาดน้ํา4ภาคแห่งนี้เนาะว่าแล้วก่อนเราจะไปจะลืมเนาะขอบใจสําหรับบริษัทท่องเที่ยวเนาะเซียงสิริทราเวลเนาะจ้าขอขอบใจบริษัทเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจแล้วก็สปอนเซอร์ซีเฮอร์ซีแฮร์ดื่มสปอนเซอร์เนาะกระทิงแดงเนาะกระทิงแดงเนาะที่ว่าไว้พุ่มซุนเจ้าแล้วก็น้ําดื่มน้ํา5เนาะเจ้าแล้วก็บริษัทเอเชียที่ให้การสนับสนุนการเดินทางมาโดยตลอดเจ้าแล้วพวกเฮาจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมภาพบรรยากาศกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาต่อเจ้าจากที่ว่าเฮาได้ไปไล่แห้งมาแล้วเนาะไล่บอนมาแล้วเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มาอยู่แคมป์ทะเลอยู่พัทยาเนาะอยู่ในตัวเมืองของพัทยานี่แหละแต่ว่าเป็นแคมป์ทะเลเนาะตอนนี้จะมีแดดอ่อนๆลงมากันแล้วเนาะเพราะว่าจะฮอตแรงเนาะเฮาเลาะมาตั้งแต่เช้าเที่ยวไล่บอนเลยเนาะคุ้มเลยเนาะเจ้าว่า
หน้านี่ก็เริ่มเลื่อมกันไปแล้วหน้านี่ก็เริ่มเลื่อมกันแล้วท่านผู้ชมเนาะเสียงป้าก็ยักคอยลงได้นึงเพราะว่าเติมพลังกันมาก็ย่างกันไล่พอสมควรสำหรับวันนี้เนาะเห็นกันว่าแคมทะเลที่พัทยาสุราษฎร์เขาจะเห็นเป็นกดขันห่มแล้วก็บนนั่งเนาะที่เขาขี่ผ่านมาเนาะแต่ที่ตรงที่เขายืนอยู่วันนี้เนาะตรงบนที่เขายืนอยู่วันนี้ก็คือแบบว่ามันอาจจะเป็นทะเลส่วนตัวท่องเที่ยวนี้เนาะเจ้าแต่ว่าเที่ยวนี้เขาเจ้าจะโบแนะนำให้หลงลิ้นเนาะเที่ยวนี้เพราะว่ามันจะโบมีอาตูที่ว่ากันกันปากน้ำแม่นแม่นกันขี้ยานว่ามันเป็นแบบมันเลิกบอกบุ๊บมันเรื่องคลื่นแห้งแม่นคุมปลอดภัยเนี่ยจะโบมีเนาะเขาเจ้ากระจึงว่าโบให้ลิ้นอยู่ในบริเวณนี้เนาะแต่ว่าพวกเฮามาอยู่นี่ก็ย้อนว่าพวกเฮานั้นมีจุดประสงค์อีกอันนึงที่ว่ามาจะเป็นหาอาหารสำหรับบอนที่ว่าพวกเฮามาไทยอยู่นี่ก็เป็นห้านอาหารปูเป็นเนาะซึ่งว่าจะเป็นบอนที่ว่าห้องรับแรงท่องนักท่องเที่ยวที่มาที่ว่าอาหารนี้จะขึ้นซื้ออยู่ในห้านปูเป็นแห่งนี้เนาะซึ่งว่าจะมีบรรยากาศรอบๆนั้นที่งามเนาะเดี๋ยวแคมทะเลที่ลุมพัดเย็นเย็นแล้วกินอาหารทะเลไปนําเนาะจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วก็มีตึกมีนั้นกำลังขึ้นยางล่องไล่สำหรับอยู่พัทยาเนาะเขาเจ้านี่เป็นเมืองพัทยานี่เป็นเมืองที่ว่าพัฒนาใบเนาะพัฒนาใบยางล้นเลื่อนเลยแหละว่าสันนั้นเป็นห้องสาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเนาะเท่าไหร่แคมป์นี้เป็นแล้วเนาะแล้วก็เป็นอีกบอนนึงที่ว่าเป็นบอนที่ว่าทำเงินให้กับพัทยาด้วยว่ามันจะมีโซต่างๆเนาะมีล่างไล่ที่ว่าค่อนข้างจะเสรีได้นึงเนาะอยู่ที่เมืองพัทยานี่เนาะโดยเฉพาะตอนค่ำเลยถนนเข้าซ่านนั่นบ่ถนนถนนคนเดินถนนคนเดินเนาะถนนคนเดินที่ว่าตอนค่ำเขาจะมีแล้วก็มันจะมีโชว์มีพับมีบาร์มีโซ่ต่างๆอยู่ในฮั่นเนาะถ้าผมว่ามื้อนี้พวกเฮาสิมีแฮงไปเที่ยวกันหรือบ่เนาะเดี๋ยวไปชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะที่พักก่อนเนาะจะก็ได้มีแฮงคือสิมีแฮงอยู่เพราะว่าช็อตนี้สำหรับมื้อนี้เป็นช็อตสุดท้ายกันสำหรับมื้อนี้เราพวกเฮาจะเข้าแฮมไปพักผ่อนกันประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเฮาก็จะเดินหน้าต่อแม่นแล้วมาย่างแคมทะเลเนาะย่างแคมทะเลนี่แล้วฮักตรงในไซเคิลไประหว่างแก้วยานบัสเพราะว่าทะเลอยู่แคมทะเลนี่มันจะพัทยานี่จะค่อนข้างจะเปื้อนนิดนึงแม่นแหละเนาะเพราะก็จะทิ่มไม้ทิ่มแก้วทิ่มก้วนเมี่ยงลุงแคมทะเลแล้วนี่น่ะกันนักชาติกันชาย่างนิดนึงเนาะเจ้าปกตินี้หลายคนจะวาดฟันวัดทะเลนี่ต้องเป็นที่ว่าบอนที่สวยงามแล้วก็น้ำนี่ต้องใสๆเขียวๆเป็นสีฟ้าเนาะอันนั้นก็คือเกาะส่วนใหญ่จะเป็นใช่แต่ว่าอยู่ในพัทยานี่จะมีสุ่มสวนไล่มีคนไล่เนาะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไล่เราการจึงเห็นท่าสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเพราะว่าจะเป็นขี้เหงื่อขี้ยุกบ่ท่งยางบ่เศษปองน้ำบอกกองโฟมต่างๆนี่จะเกลื่อนตามสายห้านกันเลยเพราะนั้นเราจะแนะนำให้ไซเคิลปีกวัดผ้าทุกคนจะย่างไม่ว่าจะย่างแคมทะเลตอนกลางคืนหรือว่าตอนบ่ายตอนบินตอนกระยาเนาะเจ้าโดยเฉพาะการเมนเรื่องของปลอดภัยเนาะตอนกลางคืนนี่ก็แนะนำให้อ้องมาผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะเรื่องของปลอดภัยนี่จะมาเป็นกลุ่มไล่คนสี่ห้าคนขึ้นไปเจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมบรรยากาศรอบๆกันเนาะ